สวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะทางด้านบริษัทกันกรุงเอนจิเนียริ่งค่ะเขาก็มีได้มีการแถลงข่าวนะคะโดยคุณโสภชาดำรงปิยวุฒิค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทกันกรุงเอนจิเนียริ่งนะคะโดยออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้มีการเตรียมใช้เงินลงทุนนะคะ 4,000 ล้านบาทค่ะเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยมีกำลังการผลิตค่ะอยู่ที่ 31.75 เมกะวัตต์ด้วยกันโดยตั้งอยู่ที่จังหวัดมิยางิประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโดยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทค่ะอยู่ที่440ล้านบาทต่อปีนะคะก็ถ้าคิดเป็นกำไรต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่160ถึง180ล้านบาทค่ะก็หลังจากที่จะเริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟนะคะได้ในช่วงปี2560นั่นเองค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะได้รับสัมปทานในการขายไฟฟ้าเป็นเวลา20ปีด้วยกันค่ะก็จะรับซื้อไฟฟ้านะคะในหน่วยละ36เยนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะตกอยู่ประมาณหน่วยละ10บาทนั่นเองค่ะส่วนถามถึงที่มาของเงินลงทุนนะคะทางด้านคุณสมบูรณ์เอื้ออัชชาสัยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทกันกุลเอเจนเนอริ่งก็บอกนะคะว่าที่มาของเงินลงทุนเนี่ยจะเป็นการกู้จากธนาคารท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ 80-85% ด้วยกันส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทค่ะแล้วก็ประเมินด้วยนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 6-7 ปีด้วยกันค่ะค่ะจะได้สัญญา20ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะสัญญา20ปีก็กำไรเรียกได้ว่า160ถึง180ล้านบาทต่อปีเลยค่ะแล้วก็พร้อมยังบอกนะคะว่ายังมีศักยภาพในการที่จะผลิตไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ 38.1 เมกะวัตต์พร้อมที่จะรองรับได้ถึง100เมกะวัตต์ด้วยกันค่ะ100เมกะวัตต์เลยนะฮะใช่เพราะว่ามองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนพลังงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสูงกว่าไทยค่ะค่ะแล้วเป็นไงกันคุณกลัวสึนามิตลาดหุ้นไทยไหมคะตลาดหุ้นไทยก็เห็นว่าวันนี้ก็ไม่กลัววันนี้หุ้นก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะพี่มอนกันคุณไม่กลัวนะคะไม่กลัวค่ะทั้งโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่กลัวแล้วก็ในไทยก็ไม่กลัวในเรื่องของหุ้นด้วยโอ้แล้วราคาหุ้นเขาจะขึ้นอีกเยอะๆไหมคะก็เห็นบอกว่ามีงานรองรับเขาเอางานมาตอบค่ะโอ้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีงานเพิ่มด้วยนะคะพี่มอนเขาบอกว่าเขามีโครงการโซล่าชุมชนเพิ่มเข้ามาอีก800เมกะวัตต์แต่ว่าถ้ามีความคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวจะเอามารายงานเพิ่มเติมค่ะอ๋อเขามั่นใจกับเรื่องธุรกิจของเขามากแล้วราคาหุ้นเขาก็ไม่กลัวที่จะตกใช่แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ